สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้มาปลูกดอกเก๊กฮวยไม่ใช่ดอกเก๊กฮวยต้นเก๊กฮวยค่ะพอดีคุณน้อยกับคุณสมชายถือมาฝากค่ะตะกร้าเบ้อเลยค่ะเต็มตะกร้านี้เลยเดี๋ยวเราเตรียมตัวปลูกกันนะคะก็ปลูกธรรมดาธรรมดาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยพรวนดินทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาปลูกกันค่ะถอนยากนิดนึงนะมันเป็นสายเก๊กฮวยก็คล้ายๆกับเบญจมาศนะคะทั้งใบทั้งดอกคล้ายๆกันนะแต่ว่าเก๊กฮวยเอามาทำเป็นชาได้นะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาบอกอีกทีเก๊กฮวยเป็นแทนไม้ดอกเลยนะคะรอถ้าปลูกได้ก็ดอกเลยคราวที่แล้วคุณน้อยเอามาให้ต้นหนึ่งนะคะเป็นอยู่นะโตแล้วแต่ว่ายังไม่ดอกรออยู่ค่ะรอให้ดอก
อนนะคะแล้วเดี๋ยวดูไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยนะคะแล้วเราจะมารายงานว่าหัวหายรายงานว่าต้นเก๊กฮวยที่เราปลูกเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาชมค่ะขอบคุณค่ะ